เครื่องบินที่ตอนนี้รัฐบาลไทยนะคะกำลังจะซื้อนะคะค่ายเนี่ยเป็นค่ายบ้านของท็อปกันโอ้ยทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะตอนนี้มอสอยู่กับนักบินของท็อปกันหมดเลยนะคะตอนที่อเมริกาถอนทัพออกจากอัฟกานค่ะแล้วเครื่องบินลำนี้นะครับที่ช่วยอพยพกองทัพอากาศมีเครื่องบินของเขาเองกองทัพเรือก็มีเครื่องบินของเขาเองกองทัพนาวิกโยธินก็มีเครื่องบินของเขาเองด้วยผู้หญิงไม่สามารถออกไปสนามรบได้อันนี้ไม่ครับกองทัพอเมริกาเปิดครับคุณเท่าเทียมหมดกับชายมันดีต่อพี่น้องชาวไทยที่มีโอกาสได้มาที่นี่คือการได้ซิติเซนภายใน1ปีโอ้โหทุกคนนี่คือเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดตอนนี้นะคะ F-35 อยู่ตรงหน้ามอสเลยนะคะวันนี้มอสมาทำตามสัญญานะเราจะไปฐานบินของท็อปกันกันนะคะโอ้โหกลัวเยอะมากเอาจริงๆอ่ะมอสนัดกับจ่าโอไว้นะคะจ่าโอบอกว่าให้ขับตามกลัวมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกันตรงไหนนะเนี่ยเลี้ยวขวาเฮ้ยคนนี้เฮ้ยมีทหารผู้หญิงด้วยอย่างเท่เลยอ่ะการที่เรามาเช้าๆมันก็ดีนะทุกคนดูดิเขาให้เรามาจอดจนถึงแบบรันเวย์เลยอ่ะเราเห็นเครื่องบินอยู่ข้างหน้าเราเลยอะค่ะทหารผู้หญิงเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันนะคะก็อย่างที่บอกนะเรานัดจ่าโอไว้ครับผมฮัลโหลจ่าโอตอนนี้มองมอสจอดรถเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคจอดในสนามลานบินเลยใช่แล้วจ่าอยู่ตรงไหนคะทางเข้าเขามีหนังสือแจกด้วยนะคะมิรามาแอร์โชว์นะคะตอนนี้เราเจอจ๋าแล้วแต่จ๋าไม่เห็นเราเดี๋ยวเราแกล้งไปสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีครับโอ้ยเอาละเอาละเอานี่นี่เขาแจกฟรีผมก็ไม่รู้คืออะไรเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหยิบของเขาแล้วของเราให้แล้วแจกฟรีแจกฟรีอ๋อเรามาเจออ๋อเจอกันแล้วโอเคสวัสดีค่ะไปค่ะเอางานจบแล้วผมอยากจะเข้ามาแบบสเปเชียลซีนอ่ะแบบคุณมาก่อน5432เจ้าอเมริกาโอ้รอบโลกสวัสดีครับใหญ่ครับสวัสดีจ่าอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าโอนะคะอยากให้จ่าโอแนะนำตัวเองอย่างเป็นแบบทางการเลยค่ะครับผมวันนี้ก็มางานแอร์โชว์มิรามาปี2022ได้มีแอร์โชว์มาอีกครั้งปี2022ต้องตามมาดูครับแล้วจ่าโอคือใครคะให้แนะนำตัวเองจ่าสายทำงานสายรีคูเตอร์หรือ PR นั่นแหละก็เป็นคนแผนกหาทหารจ่าก็เหมือนคล้ายๆ Google น่ะคุณอยากเป็นหมอถามจ่าคุณอยากเป็นหมอในกองทัพสบายคุณอยากเป็นนักบินในกองทัพถามจ่าจ่ารู้รู้รู้ทำไรเห็นเห็นเอาผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อในสีอะไรโอ้ยว้าวขอดูอีกรอบได้ไหม PR อยู่ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากี่ปีแล้วนะคะเจ้าตอนนี้เข้าปีที่22ครับปีที่22จากหนุ่มหนุ่มลำปางครับโอ้ยสุดยอดแบบกุ้ยเต้เลยแปลว่าสุดยอดเต้แต่สุดยอดมากมากแต่เรามีมะละกอเข้าไปข้างในด้วยมะกุ้ยเต้มะละกอไงอันเน่ไม่เก็ตไม่เก็ตตรงนี้เขาเรียกว่าฐานบินของท็อปกันที่เราเห็นในหนังเลยใช่ไหมคะจ๊ะครับผมอันนี้นี่ยังน้อยอยู่ครับ okay. เพราะฉะนั้นหูเนี่ยต้องระวังเลยเพราะไม่งั้นหูอื้อแล้วกลับมาที่ท็อปกันท็อปกันคือค่ายเนี่ยเป็นค่ายบ้านของท็อปกันโรงเรียนเวสเทิร์นสคูลของกองทัพเรือนะครับถูกสร้างมาเพื่อด็อกไฟท์เข้าใจว่าด็อกไฟท์ไหมไม่เข้าใจค่ะคือ air to air combat เพราะเมื่อก่อนช่วงสมัยสงครามเวียดนามช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะมีเครื่องบินที่แบบสู้กันกลางอากาศเยอะแต่สมัยนี้เนี่ยมิสไซล์ยิงกันเยอะแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยนักบินคือต้องแบบ
แล้วท็อปกันถูกสร้างมาค่ายนี้เปิดมาเมื่อ1917 2460ค่ะร6พอดีนานมากนานมากใช่แต่ท็อปกันสกูลเพิ่งมาเริ่มเปิดประมาณ70หรือ80ประมาณนี้ครับนะแล้วถ้าเราดูเรารู้กันเนี่ยท็อปกันก็ถูกสร้างเอาไปเป็นหนังใช่ทอมครูซผมเองแหละโอ้ทอมครูซเกจาโอ้ทอมครูซแล้วเครื่องที่เขาใช้นี่คือเครื่องอะไรคะคือโรงเรียนเนี่ยได้เริ่มมาตั้งแต่สอนมาตั้งแต่สมัย F4 นะครับค่ะF4 เครื่องบินก็สมัยยุคสงครามเวียดนามตอนนี้ก็คือ F35 แต่ข้างหลังที่เราเห็นนี่คือ F15 ของกองทัพอากาศนะ F15 ไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดู F35 ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องบินรบที่รั้มที่สุดในโลกตอนนี้เลย Advanced Advanced ที่สามารถแตะต้องได้แล้วกันมันมี Advanced กว่านั้นแต่แตะต้องบ่ได้อันนี้แตะต้องได้ขายให้นะตามตลาดท็อปกันเนี่ยมันมาจากไหนเหรอมันมาจากคำว่าคอซายเราดูหนังท็อปกันทอมครูซแมฟริกโรงเรียนนี้เขาก็เลยตั้งคอซายว่าท็อปกันก็คือเป็นที่มาของท็อปกันอย่างเท่เลยอ่ะคือรถอะไรอ่ะมารินคอฟส์โพลิสคือที่นี่เขาเป็นทั้งยังไงคะเป็นทหารเป็นตำรวจด้วยเหรองงคือผมกะว่าจะชวนมาร์คมาเป็นตำรวจแถวนี้ด้วยแหละมาร์คอะคุณอะคุณมีอย่างนี้มามาขิงอีกแล้วขิงน้องกูอีกแล้วแต่คือแบบนี้ครับในค่ายเรามีตำรวจของเราเองไม่ใช่ทหารนะเป็นพลเรือนอย่างกับดูแลปกป้องทหารเพราะว่าเมื่อทหารเข้ามาในดินแดนของอเมริกาเนี่ยไม่มีอำนาจเราไม่มีอาวุธเราไม่มียุทโธปกรณ์เรามียุทโธปกรณ์เพื่อฝึกเพื่อเอาไปใช้ในช่วงสงครามเท่านั้นแล้วเราจะมีตำรวจแบบนี้แหละครับที่มาดูนะฮะคือตำรวจแบบนี้เขาสามารถพกปืนได้พกปืนได้แต่ว่าอำนาจของตำรวจเหล่านี้อยู่ในค่ายเท่านั้นออกนอกค่ายไม่ได้ Marine Corps โอเค but you have your own unit as well too right as like civilians police yes okay ไปเดี๋ยวตอนนี้ขบวนที่โชว์อยู่เป็นอะไรคะจ่า F35 ครับนี่ทุกคนตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วเงียบมากเลยกำลังอยู่ F35 อยู่ข้างบนคือเขาแบบเสียงมันเงียบมากเธอลองคิดดูจะไปแบบไปหาศัตรูอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมันเงียบมากๆแล้วก็จะเสียงดังก็ได้เงียบก็ได35 อะไรนะอะไรนะถามว่าคุ้นไหม F35 F35 หลายคนอาจจะคุ้นนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่ตอนนี้รัฐบาลไทยนะกำลังจะซื้อนะคะแต่ไม่รู้ว่าลำนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องไปดูใกล้ๆเดี๋ยวจ่าโอจะพาไปดูใกล้ๆเขามีจอดโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้บีเมืองไทยซื้อตัวนี้ไม่ได้นี่ตัว B อ๋ออันนี้ตัว B เมืองไทยซื้อ A อ๋อเมืองไทยซื้อ A นะโอ้มีหลายตัวโอ้โหมันจะเป็นเหมือนใบไม้ร่วงแล้วตอนนี้มีหนึ่งแอนจิ้นหรอที่จับอ๋อหนึ่งเครื่องยนต์ครับโอ้โหนี่คือตัว B จะมีความสามารถพิเศษที่สามารถขึ้นลงได้ถ้าเราดูนะครับมันจะอยู่นิ่งเห็นไหมแล้วมันจะเปิดอยู่ข้างบนตรงเครื่องบินนะมันจะมีอะไรที่ปีกอยู่ข้างบนเพื่อให้ลงขึ้นลงได้ดังมากอันนี้ดังจริงๆแล้วทำเสียงให้ดังมากกว่านี้ได้อีกอ๋อคือสามารถทำเสียงให้ดังไม่เร่งเครื่องไงอันนี้เร่งยังไม่เต็มที่ถ้าไม่มีคนนะเราได้เห็นซอนิกบูมของเครื่องนี้แล้วแต่ด้วยการที่ว่าเราอยู่ใกล้ residential area หรือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เยอะเราก็ยังมีข้อกำหนดของเมืองซานดิเอโกที่กำหนดไว้อยู่ว่าอย่าทำให้เดือดร้อนประชาชนโอ้ look at that touchdown there he is ladies and gentlemen on the deck
This year, we're glad you're here today to kind of guide us through. จ๋าทำไมเขาต้องมีรถลัมโบ้ป่ะหรือเฟอร์รารี่สักอย่างประกบสองข้างเนี่ยมันจะมีรถประกบไว้อยู่เพื่อเวลาเครื่องบินลงจอดเขาจะต้องเอาล้อมาเสริมคือ U2 เป็นเครื่องบินที่ปกป้องอเมริกาแล้วกันบิน24ชั่วโมง7วัน365วันแต่ไม่ใช่ว่าเครื่องเดียวที่บินตลอดแต่ว่าเป็นเครื่องบินรุ่น U2 ที่ผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันเพื่อปกป้องประเทศชาติอเมริกาให้เซฟจากขีปนาวุธหรือว่าเครื่องบินอะไรต่างๆที่จะเข้ามาในประเทศนี้ U2 มีความสำคัญมาก Gucci Neely I'm listening in I'm not hearing anything yet It's getting lowerน้องเนี่ยพวกน้องๆเป็นรอดอระดับประถมนะครับของอเมริกาก็จะมีหลักสูตรแบบนี้ถ้าบ้านเราก็คล้ายๆเหมือนลูกเสือเนตรนารีแต่ที่นี่เราจะมีหลักสูตรแบบเป็นรอดอให้น้องๆเป็นหลักสูตรทหารแต่ไม่ได้เน้นให้พวกน้องมาเป็นทหารแต่เน้นให้ฝึกเป็นการวินัยฝึกความลึกดูว่าโรงเรียนที่นี่เป็นพับลิกเป็นโรงเรียนที่เปิดมากๆแล้วในการที่มีหลักสูตรแบบนี้เนี่ยมันดีต่อพวกน้องๆนะครับแต่พวกนี้น้องๆเนี่ยพอจบไปเนี่ยจะไปเรียนรอดอในระดับมหาลัยต่อได้ไหมได้นะครับแล้วแต่ถ้าใครไปเรียนรอดอในระดับมหาลัยเนี่ยพอจบมาก็เป็นบรรจุเป็นนายทหารหรือออฟฟิเซอร์เลยครับผมจ่าคะลำนี้ยังไงคะทรงรูปทรงแปลกๆคือคนไทยจะคุ้นเคยลำนี้มากนะครับ B-52 เครื่องบินลำนี้ถูกออกบินครั้งแรก1952แต่ว่ายังใช้งานอยู่ครับอ๋อยังใช้งานอยู่เครื่องบินก็ประมาณ60กว่าปีได้ใช่ใช่ใช่ลำนี้พิเศษยังไงคะคือเป็นบอมเมอร์คือข้างใต้เนี่ยครับจะทิ้งระเบิดอ๋อเป็นเครื่องบินไว้แบบทิ้งระเบิดเลยใช่ที่จ๋าบอกว่าคุ้นเคยเพราะว่าอู่ตะเภาบ้านเราไงB-52ลำนี้แหละบินกันกระจายเลยเมื่อก่อนเอาไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามแล้วเราจะเห็นได้ใต้ท้องแต่ว่านี่คือตัวอัปเกรดมันแล้วก็อัปเกรดมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่จ๋าเชื่อนะว่าถึงลุงอ่ะปู่ B-52 จะมีอายุมากแค่ไหนเนี่ยแต่ลุงยังบินได้อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไทยซื้อเครื่องบินไปนะโอ้โหผมว่ามันใช้เวลาได้นานนะของดีของดีอ๋อตรงนี้เลยอันนี้คือเครื่องบินทำงานจริงเลยครับเนี่ยคือห้องที่เขาแบบใส่ระเบิดเลยใช่ครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นระเบิดกันหมดเลยเนี่ยสายสลิงต่างๆจะมีเบิดระเบิดเข้ามาเป็นลูกเป็นนิดนึกดูภาพดูนี่คือระเบิดทั้งนั้นทิ้งน่าจะทีละลูกใช่ไหมโอ้ยปล่อยอย่างนี้เลยครับครับแล้วทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ได้ไหมคะเอา B-2 ไปทิ้งดีกว่ามันจะมีอีกลำหนึ่งอ๋อมีอีกลำเป็นจานเหมือน UFO อ่ะอุ้ยมีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่ได้มีไม่มีแต่รุ่นนั้นเอาไปทิ้งนิวเคลียร์ดีกว่าเมื่อปี2021ตอนที่อเมริกาถอนทัพออกจากแอฟกานค่ะแล้วเครื่องบินลำนี้นะครับที่ช่วยอพยพไม่ใช่ว่าลำนี้เลยนะแต่ว่ารุ่นนี้แหละลองนึกภาพดูครับอพยพภายในไม่อาทิตย์นิดๆอ่ะอพยพ 100,000 กว่าคนน่ะ 100,000 คนภายใน1ประมาณ1สัปดาห์ไม่ใช่ 100,000 ธรรมดา 100,000 กว่าคน 100,000 กว่าคนโอ้ใช่แต่นี่เครื่องบินนี่ครับลองนึกภาพดูสิคนเค้าอยู่ในเครื่องบินแต่ไอ้ตัวประตูนี้มันจะปิดใช่ป่ะล้อมันจะขึ้นมาคนบางคนโดนบีบบางคนถูกลมแล้วตกมากลางอากาศมันจะมีเบย์แอเรียที่แบบสามารถคนเข้าไปนั่งนั้นแต่หารู้ไหมว่าล้อมันจะดันเข้าไปอยู่ข้างในเอ้าเหรอบางคนเลยตกบางคนก็ตายฮะก็ถ้าเรานึกถึงภาพตอนอพยพก็พี่น้องเขาก็จะเป็นเข้าแถวมาแล้วก็มีการตรวจมาแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็นั่งแบบคือนั่งแบบทับกันเลยอ่ะซีแปลว่าคาโก้คาโก้ก็คือขนย้ายของนะครับแต่มิชชั่นเปลี่ยนขนย้ายอะไรคนนะครับแทนคนแทนใช่ทหารทางเราก็ใช้เป็นเครื่องบินที่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์ทหารมีทั้งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปข้างในอะไรเยอะแยะเข้าไปข้างในแบบอยู่ในนี้อัดเข้าไปเต็มๆเลยครับท็อปกันแมฟริกไงลำนี้แหละที่ใช้ในภารกิจที่ไปสู้กับเจน6ที่สู้กันแล้วทอมครูซบอกเฮ้ยวอเตอร์
พราะมันมีใบไม้ร่วงอ๋อคือ S18 สู้ลำนี้นะครับ1993ท็อปกันโรงเรียนท็อปกันได้ย้ายออกจากค่ายตรงนี้ไป Fallen Nevada อยู่ในทะเลทรายถ้าเราดูฉากแรกๆเลยที่เปิดดูทอมครูซเพิ่งภาคที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นที่เขาอยู่กลางทะเลทรายนั่นคือ Fallen Nevada นี่คือ F18 นะคะเครื่องบินของท็อปกันนะคะเป็นเครื่องบินที่ท็อปกันเขาใช้นะคะในปัจจุบันนะอันนี้คือเครื่องที่สามารถฮุกกับไอตัวสลิงเวลาจอดเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับถ้าเราดูไอตัว F35 ก็จะมีประมาณคล้ายๆนี้เหมือนกันมันจะเกี่ยวสลิงอยู่บนลานจอดโอ้ทักษะคนขับนี่เครื่องบินต้องสุดยอดมากต้องให้มันฮุกกับตอนลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ผมเนี่ยผมจะขอขิงกองทัพอากาศหน่อยแล้วกันสนามบินเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่ใช่ป่ะแต่กองทัพเรือเนี่ยแล้วเรือเนี่ยมันอยู่ในทะเลบวกกับเรือเคลื่อนที่ผมถึงบอกไงนักบินของกองทัพเรือเนี่ยเป็นของกองทัพเรือไม่ใช่เป็นกองทัพอากาศนะความสามารถเขาต้องแบบขนาดไหนอ่ะทุกคนอันนี้เป็นบูธที่เขาตั้งอยู่ข้างหน้า F18 ค่ะ Are you pilot? No, yeah, we're all the pilots as well. Are you guys learn like Top Gun, right? Yeah, so I think we got a few of our pilots went to Top Gun. A few of my instructors along the way went to Top Gun. And it's justYou know, we all got together to see the movie when that came out. Wow. And having the whole squadron together, that was a real cool time. Yeah, that was an awesome movie. All right. Okay, thank you. I appreciate that. Great meeting y'all. Oh, นี่คือที่เราเห็นเมื่อกี้เลย F35 ใช่ครับเฮ้ยแต่ว่าเห็นเขามีจอ3คันนี่ยังไงนะคะ A B C ครับอันนี้คือรุ่น A B C อ๋อแต่ที่เขาโชว์ให้เราดูเมื่อกี้คือเป็น B เป็น Bใช่จะเห็นได้ว่าตรงตูดเนี่ยไม่มีที่ฮุกอยู่ข้างใต้เห็นไหม A เนี่ยนึกภาพดูว่า A เนี่ยจะใช้กองทัพอากาศเหตุผลที่กองทัพอากาศเขาสามารถใช้ตัว A ที่ถูกสร้างมาให้กองทัพอากาศโดยเฉพาะเพราะว่าเขามีรันเวย์เขามีสนามบินส่วน B ก็คือนาวิทยุทินเนี่ยหลักการของนาวิทยุทินคือหลักบวกหลักสู้แล้วเข้าประชันชิดกับศัตรูเพราะฉะนั้นเครื่องบินเขาต้องสามารถที่ถูกออกแบบขึ้นมาขึ้นลงได้ตัวตรงกลางเนี่ยมันจะมีที่เปิดลมให้แบบขึ้นลงได้No worry. Hey, you want me to move or this is good? No, you are. จ้าทำไมเราไปยืนตรงนั้นแล้วเขาแบบไม่ให้เราไปถ่ายใกล้ๆความลับเยอะเหรอใช่ๆพวกความลับเยอะถึงแม้คือจริงๆแล้วคือเขาบอกถ่ายต่อได้แหละแต่เขาก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยเราจะไปเจาะลึกเห็นกล้องเราด้วยหรือเปล่าจ๋าจะมา declassify information หรือเปล่าเครื่องบินล้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่ล้ำแล้วก็ความลับเยอะมากใช่ๆแล้วเมื่อกี้เราถึงพูดถึง F35B แล้วมี F35C นี่แตกต่างกันไงคะ C คือของกองทัพเรือของกองทัพเรือใช้คือเป็นสนามเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีช็อตรันเวย์ที่สามารถเวลาเครื่องบินลงมาเนี่ยมันต้องเกี่ยวตะขอเพราะฉะนั้นช่วงล่างของกองทัพเรือต้องแข็งอ่ะตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าคลีนมากๆและนี่คือตัวที่เมืองไทยคงอยากจะได้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมีการอนุมัติจัดงบซื้อแล้วแต่ว่าทางที่นี่ยังสงสัยยังเขาต้องรอขั้นตอนอยู่ครับขั้นตอนอยู่สภาคองเกรสหรืออะไรใช่ให้อนุมัติหลายท่านก็คิดว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ขายอาวุธแต่จริงแล้วเราต้องเข้าใจเหตุและผลว่าประเทศนั้นๆจะเอาอาวุธไปทำอะไรแล้วก็เชื่อใจได้ไหมว่าจะไม่ไปทำลายผู้อื่นแล้วก็อนุมัติจากสภามันไม่ใช่ว่าเป็นทหารที่เราไปขายค่ะค่ะแต่ว่าสภาต้องอนุมัติว่าให้บริษัทนี้ที่ทำเครื่องบินรุ่นนี้ขายสามารถขายให้ประเทศนั้นๆได้ครับกองทัพอากาศมีเครื่องบินของเขาเองกองทัพเรือก็มีเครื่องบินของเขาเองและกองทัพนาวิทโยธินก็มีเครื่องบินของเขาเองด้วยแต่ละกองทัพก็จะมีเหตุผลที่เขาต้องใช้เครื่องบินเพื่อเหตุผลของเขาแต่ละกองทัพที่มีมาให้เขาพวกเขาใช้ไอ้ยุทธุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นครึ่งน้ำครึ่งบกของกองทัพเรือหรือว่ากองทัพนาวิทโยธินเราจะเรียกเขาว่าเกเตอร์คือจระเข้แต่มันจะมีเรืออีกรุ่นนึงก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดกลางเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดกลางเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเวลาไปจอดอยู่กลางทะเลแล้วมันจะดูดน้ำลงพอดูดน้ำลงเข้าในเรือเยอะๆเกิดอะไรขึ้นเรือก็จมแต่พอมันจมแล้วมันจะเปิดประตูหลังนึกภาพประตูหลังเรือเนี่ยแล้วยุทธุปกรณ์เหล่านี้แหละที่ออกมาจากหลังเรือแล้วก็จะมีทหารอยู่ข้างในนี้และยุทธุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นของนาวิทโยธินต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ากองทัพอเมริกาเนี่ยเราแยกนาวิทโยธินกับกองทัพเรือแต่เราทำงานด้วยกันแต่เราแยกกันเลย process การเข้ามาก็นาวิทโยธินก็ไปสมัครกับ
Recruiter กับนาวิโยธินส่วนกองทัพเรือก็มาสมัครเป็นกองทัพเรือมันไม่เหมือนเมืองไทยตรงที่ว่าเข้าไปแล้วก็ไปแยกเหล่าอีกที Can I try it? How much weight? Not much, honestly. Oh, right it? This is a rocket? It is a rocket. Oh. And then you put your hand right here to fire, and then your other hand on here to save life. There you go. Hey, ทุกคนคะตอนนี้มอสกำลังถือจรวดนะฮะเล็งกันยิงใครขย่าเอง Let's go All right thank you so much มันไม่ได้หนักมากนะเอาจริงเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้ใส่ลูกหรือเปล่าหืมซุ้มนี้ดีมากเลยอ่ะไม่ใช่ปืนนะหมายถึงน้องๆทหารอ่ะดีมากดีแล้วที่เราแยกย้ายกับจ่าเมื่อกี้มอสไปที่บูธของจ่ามานะคะแล้วมอสก็เปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก่อนเฮ้ยๆขโมยเฮ้ยอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยนี่ไงนี่คือGo at Night คือหน่วยกระโดดร่มของกองทัพบกนะครับเขาจะเป็นการบินโชว์ต่างๆแล้วเขาจะบินลงมาด้วยกับธงชาติค่ะแล้วก็มีการบินตามวนรอบๆสุดยอดเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วซ้ายมือของเรานี่คืออะไรคะจ่านี่คือ Navy Diver นะครับคือเป็นหนึ่งของใน5ของหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือเรามี Navy SEAL มี SWIC มี Diver มี EOD และ Search and Rescue และนี่คือ1ใน5หน่วยของที่เรามีแล้วก็จะเป็นการดำน้ำกู้ทุ่นระเบิดดำน้ำซ่อมใต้ท้องเรือดำน้ำกู้สิ่งต่างๆที่กองทัพอาจจะให้นะครับมีทั้ง Deep Sea นะครับโดยการที่ว่าเครื่องชุดอาจจะเป็นอะไรที่แบบโรบอทนั้นจนแอดแวนซ์เลยนะครับจนแบบธรรมดามีแค่เปิดหัวนะครับแมสเตอร์ไดเวอร์หรือว่าในรูปอย่างที่จ่าบอกนะครับซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้ววันนี้ทางกองทัพก็ได้พาน้องๆ Navy Diver มาดำน้ำแล้วมาเล่น XOX TikTok TikTok ก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามอสเล่น XOX แล้วเป็นยังไงนะสามารถไปดูที่คลิปจ่าได้แล้วเราจะได้เห็นด้วยว่าจ่าเล่นชนะมั้ยไม่อยากจะพูดมากเพราะจ่าเล่นที2อันเลยวิทพื้นเรียบร้อยแล้วคุณกดหมดโอกาสทหารเราสั่งอย่างเดียวครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนี่คือ Navy SEAL ครับนักกระโดดร่มของ Navy SEAL อันนี้คือมนุษย์กบมนุษย์กบแต่กระโดดอยู่ข้างบนใช่โอ้โหเราต้องสามารถกระโดดลงกระโดดร่มได้กระโดดลงเสร็จแล้วลงทะเลต่ออย่างเงี้ยเหรอจ๊ะมุดดินครับก็นี่ก็จะเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือนะครับใน Navy SEAL โดยการที่ฝึกลงมาแล้วบินเอาธงของ Blue Angel เพราะว่าเดี๋ยวบ่าย3 Blue Angel จะมาบินใช่มั้ยครับ Navy SEAL ก็เอาธง Blue Angel ลงมาแล้วก็บินลงมาสิ่งที่เราเห็น Navy SEAL เมื่อกี้ก็เป็นหน่วยอีกสุดยอดอีกหน่วยนึงที่เขาเลือกสุดยอดของสุดยอดของ Navy SEAL เพื่อมาเป็นหน่วยกระโดดร่มของกองทัพเรือ Navy SEALOkay, yeah, so at VX-31, we're all in a developmental test flight, and we do the F-18F, or E, F, and G, so the Growler. And then we have a couple Marines that specialize in the Legacy Hornet, and then the Harrier. So right here, we have the F-18F, right now configured with two external fuel tank tests where we weapons carriage. But my job as a backseater, I'm really part of the software and systems configuration. Wow. Were you the...The one with the Maverick Top Gun, where you're the guy that launching the missiles on the back. Yes, I'm the FLIR operator. I'm the guy in the back launching, designating with the FLIR with the laser, and putting the bomb hopefully right on the target. Wow, awesome! So, sir, yeah. It's a great honor, sir. All right. Good stuff. Hey, thank you so thank much. You. Thank you. Thank you guys for coming awesome. Out. Appreciate it. We've seen the movie, now we hear the real story. All right, there you go. ขอบอกเลยว่าเป็นเครื่องบินเป็นเฮลิคอปเตอร์อะไรกันง่ายๆนะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้มันตั้งอยู่ใช่ไหมมันตรงคือสามารถเทคออฟเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยแต่โดยการที่ว่าไอ้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะเวลามันอยู่บนอากาศมันก็จะย้ายมาอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะสามารถเทคออฟเองได้เลยมันก็จะหักเหมือนตรงไปอย่างเงี้ยเป็นพุ่งอย่างนี้ได้เลยพุ่งอย่างนี้ได้เลยแต่ตอนนี้คือมันจะขึ้นไปก่อน
แต่เครื่องบินลำนี้ครับมีอาถรรพ์นิดหน่อยนะก็ตกเยอะตกบ่อยมากเพราะอะไรคะจ๊ะถ้าเราเคยเล่นไอ้ตัวนี้ไหมตอนเด็กๆอ่ะปุ๊บใช่แต่เราลองแต่นั่นมันอันตัวเดียวไอ้ใบพัดเดียวใช่ป่ะแต่ลองนึกภาพใบพัดสองข้างอ่ะแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วอย่างเงี้ยแล้วมันทำกันได้ยังไงที่มันไม่หมุนติ้วติ้วไปพร้อมกันอ่ะสุดยอดแต่จริงแล้วลำนี้เขามีไว้สำหรับทำอะไรคะสามารถย้ายพลเรือนหรือย้ายของได้หรือว่ายกของก็ได้เหมือนกันกองทัพเรือก็จะมีตัว MVM 2คล้ายแบบนี้เหมือนกันกองทัพอากาศก็มีใช้แบบrescue mission ไปช่วยเหลือทหารที่อาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งกองทัพอากาศกองทัพเรือเราก็จะใช้ไปประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเรือดำน้ำกำลังจอดอยู่กลางทะเลแล้วก็เอาตัวนี้เอาของไปส่งเพราะว่ามันเหมือนเฮลิคอปเตอร์มันจอดมันอยู่ตรงข้างบนได้ใช่ไหมแล้วก็หย่อนอาหารลงมาอะไรเงี้ยหนูเห็นว่าที่เนี่ยผู้หญิงเป็นทหารเยอะมากเลยค่ะจ๋าเป็นทหารเรือเป็นทหารทุกอย่างได้ครับแล้วเป็นทหารได้ทุกกองทัพทุกตำแหน่งไม่ว่าจะไปเข้าสนามรบเมื่อก่อนเราจะมีไอเดียว่ามีภาพแบบว่าผู้หญิงไม่สามารถออกไปสนามรบได้อันนี้ไม่ครับกองทัพอเมริกาเปิดครับคุณเท่าเทียมหมดกับชายแต่ว่าไม่กำหนดเฉพาะหญิงกับชายนะเกย์เลสเบี้ยนทรานส์เจนเดอร์ได้หมดครับเราเน้นความสามารถไม่เน้นศาสนาไม่เน้นว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติใดหรือแม้กระทั่งสีผิวนี่แหละครับกองทัพอเมริกาแล้วถ้าจะเป็นอายุต้องเท่าไหร่นะคะมันแล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกองทัพอากาศเราจะอยู่ที่40ไม่เกินอายุไม่เกิน40ห้ามเกิน40แต่รู้สึกกองทัพ บกอันนี้จ๋าไม่แน่ใจรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ35อ๋อฮะแต่ว่าเริ่มเป็นได้ตั้งแต่อายุ17เลยตอนที่จ๋าสมัครเข้ามาจ๋าก็สมัครเข้าตอน17น้องๆที่กำลังเป็นอยู่นะครับคือเป็นรอดอในระดับมัธยมหรือว่าไฮสคูลครับนะครับแล้วอเมริกาเขาเปิดหลักสูตรนี้ไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนทุกๆมัธยมที่อเมริกามีจะมีหลักสูตรนี้นะครับแต่อย่างเมืองไทยเนี่ยจบรอดอปุ๊บไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารใช่ใช่แต่อันนี้เขาถูกมาด้วยใจใช่ที่นี่ไม่มีการเกณฑ์ทหารแต่ว่าโปรแกรมนี้มันเป็นหลักสูตรที่เข้าไปในโรงเรียนบ้านเราใช่ใช่ป่ะที่นี่มันไม่ใช่ที่นี่จะเป็นโปรแกรมแบบนี้เป็นทหารแล้วถ้าเขาจบไปเนี่ยแล้วเขาไปเรียนรอดอระดับมหาลัยถ้าเขาเรียนมหาลัยเนี่ยเขาก็สามารถไปบรรจุเป็นทหารในเรือหรือว่าในร้อยได้นะครับแต่ถ้าน้องๆไม่อยากไปเป็นทหารต่อก็ไม่เป็นไรอย่างที่เราทำกันเนี่ยมันจะเป็นการสมัครใจคือเรายกเลิกการเกณฑ์ทหารนานแล้วแหละเมื่อก่อนเคยมีเหรอเคยมีช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่เริ่มใกล้ๆเข้าสงครามเวียดนามแล้วก็ยกเลิกนะครับเหตุผลหลักเนี่ยคือมันมีหลายปัจจัยแต่เหตุผลที่จ่าและก็ทหารหลายท่านที่เราเข้าใจกันก็คือประชาชนตรงที่เขาอยากจะมีฟรีดอมในการเลือกตรงที่ว่าไม่ต้องถูกบังคับให้ไปเกณฑ์ทหารเมื่อเราไม่มีการเกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยเราใช้การสมัครใช่ไหมอย่างนี้ขาดคนไหมคะขาดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราดูหนังอย่างกับหนังท็อปกันภาคหนึ่งเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเป็น PR แล้วก็หลังจากดูท็อปกันภาคหนึ่งคนเข้าสมัครคนไทยอเมริกันนะไม่ใช่คนไทยนะเพราะว่าคนไทยที่อยู่เมืองไทยก็อาจจะยากหน่อยแต่คนไทยอเมริกันเนี่ยถ้ามีคนที่อยากจะสนใจจ๋าไม่อยากให้สมัครไม่ต้องมาสมัครกับจ่าแต่อยากแนะนำให้ลองไปศึกษาดูเพราะมันมีมากกว่าถือปืนมากกว่าที่ไปวิ่งสนามรบหรือว่าในสงครามที่เราเห็นช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมามันมีมากกว่านั้นนะครับจ่าถือว่ากองทัพมีอะไรให้มากแล้วเราอาจจะต้องลบภาพที่เราอาจจะมีประสบการณ์คำว่าทหารออกแล้วเริ่มจากศูนย์ลองเข้ามาศึกษากับกองทัพอเมริกาดูสิครับว่าเขาอาจจะมีมากกว่าที่หลายๆท่านที่ค้นหาและสิ่งหนึ่งที่จ๋าคิดว่ามันให้ไม่ว่าจะสวัสดิการเรียนหรือว่าเงินเดือนหรือว่าเงินค่าบ้านที่มีให้ทุกอย่างนะครับและสิ่งหนึ่งที่จ๋าคิดว่ามันดีต่อพี่น้องชาวไทยที่มีโอกาสได้มาที่นี่คือการได้ซิติเซนภายใน1ปีได้เลยเหรอใช่แล้วผลดีก็คือว่าพอเราได้ซิติเซนเนี่ยเราก็ไปทำให้พ่อให้แม่ให้ญาติให้น้องให้พี่ให้หลานให้ลุงให้ทุกคนหมดโยโยโยให้ทุกคนมากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่อยอดเปิดให้ได้แล้วไม่มีสวัสดิการไม่มีองค์กรไหนในกองทัพที่สามารถทำอย่างนั้นให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ใบเขียวลอตเตอรี่เริ่มจากศูนย์แนะนำทหารครับต้องอย่างย้ำอีกครั้งต้องลบโอ้โหมาอีกละเราก็มองมันสวยมันดูครับคือต้องลบภาพทหารที่เรามีประสบการณ์ออกแล้วเปิดใจลองศึกษาแล้วพอคุณเข้าไปเนี่ยมันมีทั้งพาร์ทไทม์มีกองหนุนหรืออาจจะเป็นพาร์ทไทม์ก่อนแล้วภายในปีเนี่ยได้ซิติเซน
แล้วก็ไปสมัครตำรวจทหารไปต่อยอดตำรวจนักดับเพลิงได้ทั้งที่ยังอยู่ในทหารด้วยซ้ำสุดท้ายนี้จ๋าขอฝากไว้อย่างนี้แล้วกันครับว่าทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเราจะเข้าหลับนอนกี่โมงก็แล้วแต่นะฟังนี้นะครับตอนเที่ยงคืนน่ะพระเจ้าได้ให้เงินเราทุกวันนั่นคือ24ชั่วโมงและเขาพระเจ้าให้24ชั่วโมงให้ใช้ให้หมดนั่นคือเงินของคุณมูลค่ามากกว่า10ล้าน100ล้านพันล้านไม่ว่าคุณจะจนไม่ว่าคุณจะรวยไม่ว่าคุณจะเป็นทหารยศสูงทหารต่ำสุดท้ายอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนได้เงินเท่ากันหมดนั่นคือ24ล้านต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปลดค่าอย่าไปบั่นทอนอย่าท้อสู้ครับเพราะว่าสุดท้ายนี้คุณผมมอสล่าและทุกคนเรามีเงินเข้ามาทุก24ล้านทุกเที่ยงคืนทุกวันครับผมเวลาของทุกคนเท่ากันนะคะทุกวินาทีของคุณค่าและแต่ละคนนะจะจัดสรรใช้ยังไงนะวันนี้ดีใจมากๆที่เจอหนุ่มลำปางเจ้าเจ้าแล้วเดี๋ยวถ้าคิดจ่าจะมีมอสไปออกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถ้าคนอยากจะมาเป็นคนอยากจะดู EP ของจ่านะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จ่าจะทำโทษนะครับนะบ้านเราเขาเรียกว่าดอสละอทำไมคะรอดอไม่ใช่ดอสละโอเคเดี๋ยวจะพาบอสล่าไปสมัครเป็น Navy Seal ของบูธของจ่าขอบคุณจ่าอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้มอสออกจากงานมาแล้วนะอยากจะบอกว่าตอนนี้รถเต็มลานเลยนะคะแล้วเราก็หารถกันไม่เจอเจอไหมจ่าไม่เจอไม่รู้รถจอดตรงไหนเนี่ยหารถไม่เจอจ่าหารถไม่เจอจนต้องนั่งรถแล้วก็หากันแล้วยังไงเนี่ยแก่แล้วใช่ไหมเนี่ยตาลายเลือนแล้วว่ารถมันเยอะมากมาหาต่อนะดูดิเราจะเจอกันไหมมีทุกคนหารถไม่เจอถึงว่าตอนเข้างานมาเขาจะมีป้ายบอกไว้เลยว่าให้จำรถตัวเองไว้นะ